بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima al-masida amma ba' Allahumma inna nas'aluka inman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qul alhamdulillah wa ni'mat jaikan ikhang ning nei program oprom phu pokkhong le dek kampha ในตอนที่83ด้วยการหยิบยกหนังสือตำราที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชารฮิกิตาบินเจามนีฟินอัคลากวนอาดาเมนมมลูมินบารอมเป็นหนังสือที่รวบรวมฮะดิษของท่านนับมุมฮัมมัดสุลลัละหวอะลัยฮะสัลัมโดยพูดถึงในเรื่องของจริยามารยาทฮะดิษเหล่านี้เป็นฮะดิษที่ท่านอิมามบิบุหะยานอัสกอลานี้ท่านได้รวบรวมในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบูลูกุนมารอม ส่วนหนังสือตำราที่ผมหยิบยกนั้นก็คือหนังสืออิตาฟุนกิรอมวิชาริกิตาบินเจียเมฟินอัคลากวันอาดาบินบบลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราของท่านเชคซอลและบินฟฟซานบินอับดิลละอันฟฟซานฮาวิซะฮุลลอา์ท่านได้อธิบายหนังสือตำราโดยอ้างอิงหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หนักยิ่งบนตาช่างคือจัญญามารายาทที่ดีงามใน หนังสือตำราเล่มนี้ได้ตัง้งหัวข้อด้านก็คืออัสกอลุชัยอินฟินิเซนอัลโคโลกุนฮัสซันสิ่งที่หนักยิ่งในต่ช่างนั่นก็คือจัญยามารายาที่ดีงามโดยอ้างอิงฮะดีษในลำดับที่5โดยรายงานจากท่านอับดุลดลาะห์ดะรดิยัลลอฮุอันหุท่านได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มมินใช้อินฟินมีซนอัสกอลูมินโฮสเนนโคลุกไม่มีสิ่งใดที่มันหนักยิ่งบนตาช่างมากไปกว่าจัญญามารายาที่ดีงามฮะดีิตบทนี้เป็นฮะดีษทีอัครเจหูอบูดาวูและติดมิซีเป็นฮะดีิตี่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูและท่านอิหม่ามติทมิซีท่านอิหม่ามติดมิซีได้ให้การวิพากษ์ฮดีิตบทนี้อยู่ในสถานะฮะดดิตโซฮี ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิหม่าในบันทึกของอิมามอบูดาวูดรหัสฮะดีต4799และในบันทึกของอิมามอัติมีซีรหัสฮะดีตนั่นก็คือ2 0 0 2และในบันทึกของท่านอิมามอ์มัดในมุสนัดของท่านเล่มที่6หน้าที่446และหน้าที่448ท่านอันบ้านีท่านได้นำฮะดีตบทนี้อยู่ในหนังสือสิ้นซิาตินอฮะดีติสซาฮีฮะรหัสฮะดีต 876ลงมาดูความหมายโดยสรุปท่านชิคซอและบบนฟาซาท่านได้อธิบายในฮะดีษบทนี้ว่าฮะดีษบทนี้ถือเป็นฮะดีษที่บง่งบอกถึงความประเสริฐของการมีจัญญามารยะที่ดีงามและการมีจัญญามารยะที่ดีงามนั้นถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮะอัลลาทรงประทานให้กับบ่าวของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ว่าบ่าวคนใดที่พระองค์ทรงประสงค์ คุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่ดีงามดังนั้นบุคคลหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับความอ่อนโยนหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับความนิ่มนวลด้วยกับความอ่อนโยนด้วยกับความเมตตาแน่นอนเสือเกินมนุษย์เนี่ยก็ยจะรับในเรื่องของคุณลักษณะเหล่านี้มีความอดทน ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบททดสอบที่อรรถสุฮานาหัวตาลาทรงทดสอบคนที่มีจัญญามารายาทที่ดีงามเขาจะมีความอดทนและอดกลั้นและเขาจะเป็นบุคคลที่มนุษย์นั้นมีความรักให้ความรักแก่เขานั่นคือคุณลักษณะหนึ่ง ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอาลาได้ฉายภาพให้เห็นถึงคุณลักษณะของคนที่มีจัญญามารยาทที่ดีงามคนที่มีจัญญามารยาทที่ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างหรืออิริยาบถของเขาการกระทําของเขาคําพูดของเขามันส่อออกมาจากสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่ดีงามใครที่มีคุณลักษณะที่ดีงามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเขาการกระทําของเขามันจะมีผล ต่อคุณลักษณะเหล่านั้นหากเขามีจัญญามารยาทที่ชั่วช้าที่เร็วสามการการะทําของเขาคําพูดของเขาก็จะเร็ว3ามส่วนใครที่มีจัญญามารยาทที่ดีงามคําพูดของเขาการการะทําของเขาก็จะดีงามตามไปด้วยดังนั้นคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่ติดตัว คนที่พยายามที่จะปรับปรุงหรือประดับประดาความดีงามของเขาด้วยกับจัญญามารยาทคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่หนักนะัที่อัลลอฮฺสุบฮานาะหูวัตาละหมายถึงผลตอบแทนนั้นมีความหนักหน่วงผลตอบแทนนั้นมากมายเมื่อเวลาช่างบุญตาช่างในวันกียามะเมื่อเวลาอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวัต้าละ ให้การตอบแทนแก่บุคคลที่มีจัญญามารยาทที่นีงามจะแตกต่างจากคนที่มีจัญญามารยาทที่เหลวรามไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮุบฮานะฮุวาตาละยกย่องชมเชยคุณลักษณะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลมในองค์การที่พระอ,องค่าว่าว่าอินนักะละอลาคุลูกินอาซิมและแท้จริงท่านนั้นอยู่บนจัญญามารยาทที่สูงสง่ง หมายถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลละทรงยกเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันเนื่องมาจากจัญญาะาม,าามารายาทที่ดีงามแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลละได้สำทับแก่บุนคคลที่มีหัวใจแข็งกระด้างดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลละได้กล่าวว่าฟาบีมารอห์มะติมมินอัลลอฮิลิงตะละฮุมอันเนื่องจากความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลละ ทำให้ท่านนั้นมีความนิ่มนวลอ่อนโยนแก่พวกเขาว่าเรากุ้งแต่ฟอดอนกอลีอนกลิ่หลังฟอดดูมินเฮลิถ้าหากว่าท่านมีหัวใจมีหัวจิตหัวใจที่แข็งกระด้างแน่ Н นอน <realmente, S 1> ผู้คนที่อยู่รายรอบท่านก็จะตีตัวออกห่างท่านนี่คือองค์การหนึ่งที่อัลสุบฮานาฮูตัตตาลาได้ยกเกียรติท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮะสัลามอนเนื่องมาจากท่านนาบีนั้นมี ความเมตตาความเมตตาเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเลวมาจากอลอสซุหฮาณหัวตาลาะองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานอยู่ในสูรตุอาลาอิมรอนองค์การที่159ดังนั้นเนี่ยการมีจัญญามารยาทที่ดีงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักวิชาการบรรดาผู้คนหรือคนที่ทำงานาศาสนาเรียกร้องไปสู่ลอสุบฮาณหัวตาลา บุคคลที่สั่งใช้ความดีห้ามปามความชั่วจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องประดับประดาด้วยกับจัญญามารยาทที่ดีงามและมุสลิมทุกคนเขาจะต้องอะไรปรับปรุงแก้ไขด้วยกับจัญญามารยาทที่ดีงามเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนการที่บุคคลหนึ่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยกับการซื้อการขายด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เขาจะต้องใช้คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะละทรงรักนั่นก็คือจัญญามารยาทที่ดีงามการมีจัญญามารยาทที่ดีงามจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคนที่เขานั้นจะต้องประดับประดาตัวของเขาไม่ว่าจัญญามารยาทเหล่านั้น อยู่หที่แห่งหุนเดก็ตามบุคคลอื่นพี่น้องเขาจะมีความรักมีความเอ็นดูมีความห่วงแหนใครก็ตามที่มีจัญญามารยาทกับตัวเองกับเพื่อนฝูงกับภรรยาของเขาแม้กระทั่งลูกของเขาหรือคนที่อยู่ในบ้านของเขาคนเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเขาจะอะไรมีความเพื้มปิติกับ รอยยิ้มกับท่าทางคุณลักษณะต่างๆที่ออกมาจากจัญญามารยาทที่ดีงามทั้งหมดเหล่านี้มันจะต้องใส่จัญญามารยาทที่ดีงามเมื่อเวลาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เขาจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีเมื่อเวลาเลี้ยงดูลูกเมื่อเวลาตักเตือนคนที่อยู่ในบ้านเขาจะต้องตักเตือนด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนน้อมด้วยกับจัญญามารยาทที่ดีงามฮัดดิบทนี้ ถือเป็นฮะดีที่สร้างเรงบันดาลใจให้ผู้ศรัทธาหรือมุสลิมทุกคนได้ตะหนักถึงความสำคัญการงานหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่และหนักยิ่งบนตาช่างนั่นก็คือการมีจัญญามารยาทที่ดีงามการมีจัญญามารยาทที่ดีงามถือเป็นขแขนงหนึ่งในหลักการศาสนาในการศรัทธาต่อลอสุบฮานาฮัวตาอัลลกล่าวได้ว่า หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจริยามารยาทนั้นถือเป็นบทบัญญตัติหนึ่งและใครก็ตามที่ไม่ได้ศึกษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮฮุอะลัยห์วุซัลลัมถือว่าเขานั้นยังมีอหมานที่ไม่สมบูรณ์เพราะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีอหมานสมบูรณ์ใครที่มีอหมานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเอาใจาใส่ทั้งในเรื่องของหลักความเชื่อแล้วก็จรญยามารยาท แังที่มีฮะดีษบทหนึ่งอักมาลุนมุมินีนะอีมานั่นวะซันุฮุมคุลกบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความสมบูรณ์นั่นก็คือเกิดจากอีหมา่านเกิดจากหลักศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความดีงามที่เป็นคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือเขาจะต้องตาหนักในเรื่องของจัญญามารยาทก่อนชาลลาะเราค่อยต่อในตอนต่อไปนั่นก็คือตอนที่84 ก็ถือว่าเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยฝากก่ผู้ปกครองและก็เด็กกำพร้าในการเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของจริยญญามารายาทที่ปรากฏอยู่ในแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุวะซัลลมัมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นลานิสสงในวันกิยามะก็ขอบิดไดยด้วยกับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาะฮุสซาลาุมะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ